สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ออร่าเอ็กของสนามเดินป่าปี2020นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับอันดับแรกนะครับขนาดของถุงนะครับอยู่ที่15x15เซนความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.5กิโลกรัมก็จะมี2คู่สีด้วยกันนะครับจะมีสีฟ้ากลมแล้วก็เขียวเข้มเขียวขี้ม้านะครับแล้วก็มาดูอุปกรณ์ข้างในนะครับมีอะไรให้มาบ้างนะฮะแกะถุงออกมาอันดับแรกเราก็จะเจอตัวเต็นท์คู่มือในการประกอบเต็นท์นะครับแบบคร่าวๆแกะถุงออกแกะเชือกที่ผูกออกไปนะครับก็จะมีผ้าไฟชีท1พื้นชุดเสาเต็นท์นะครับเสาเต็นท์ก็จะมีตัวเสาเต็นท์2เส้นนะครับจะมีเสาเต็นท์2เส้นเสาไฟชีท2เส้นซึ่งจะมีเส้นยาวและเส้นสั้นนะครับขนาดของเสาก็อยู่ที่7.9 มิลนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นชุดเชือกและสมอบกนะเชือกแถมมาให้4เส้นนะครับเชือกพร้อมสต็อปแล้วก็สมอบก8ตัวนะครับเดี๋ยวไงก็จะมากางให้ดูนะครับทั้ง2คู่สีแบบเร็วๆครับผมสำหรับเต็นท์ออร่าเอ็กปี2020ของสนามเดินป่านะครับขนาดอยู่ที่2.10 เมตรความยาวนะครับความกว้างอยู่ที่1.50 เมตรนะครับความสูงอยู่ที่1.35 เมตรซึ่งตัวนี้จะนอนได้ประมาณ2ท่านสำหรับวัสดุผ้านะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิล230Tนะครับโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลตัวพื้นนะครับพื้นก็จะเป็นพื้น PE 210กรัมซึ่งวันนี้เราถ่ายทำก็จังหวะพอดีเลยครับฝนตกเราก็จะมาลองเทสตัวเต็นท์เลยครับว่ามันกันฝนกันน้ำได้จริงไหม เดี๋ยวไงพามาดูข้างในครับผมครับสำหรับเต็นท์ออร่าเอ็กนะครับก็จะเป็น2ประตู2หน้าต่างนะครับตัวนี้กันฝนกันน้ำได้ดีนะครับซึ่งขณะที่เราถ่ายทำอยู่นี้ก็ฝนตกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในตรงประตูนะครับจะเป็น2ชั้นนะครับเป็นประตูครึ่งนึงเป็นประตูเต็มผืนนะครับด้านในก็จะเป็นมุ้งตรงพื้นนี้นะครับก็จะเป็นซับผ้า PE 1ชั้นนะครับประตูเป็นตะลุกตัวดีค่อยๆเปิดนะครับอันนี้เรียวจริงๆนะครับนี่ประตูชั้นที่1นะครับชั้นที่2ก็จะเป็นมุ้งเต็มผืนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันโอ้น้ำแฉะเจิ่งนองจริงๆนะครับเรียวจริงๆครับคลิปนี้โอ้ฝนก็เป็นเม็ดๆเลยครับเนี่ยโอ้โหของจริงนะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับมาดูออปชั่นข้างในครับสำหรับตัวนี้ก็นะครับนอนได้1คน2คนสบายๆเลยครับเหลือๆนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น2ประตู2หน้าต่างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างปิดได้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ผลสาดข้างในนะครับข้างนอกนะครับไม่ใช่ข้างในตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ของมีซิลตะเข็บนะครับซิลตะเข็บตามข้อต่อระหว่างตัวหน้าต่างนะครับแล้วก็มุมตัวเต็นท์นะครับก็จะซิลตะเข็บให้ทั้ง4จุดนะครับ4มุมข้างบนก็จะเป็นที่ระบายอากาศมีตะข่ายแขวนของนะครับซึ่งตัวนี้เราไม่ได้โชว์แล้วก็ตะขอเกี่ยวเต็นท์ตะขอที่เกี่ยวตัวตะเกียงหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้งานก็โอเคนะครับต
ตรงนี้ก็อีกด้านประตูด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าฝนตกไหมครับก็จะงูงักงูงักหน่อยนะครับคลิปนี้ฝนจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหดูครับการไหลของน้ำตรงนี้ก็เคลือบซีนตะเข็บเกือบทุกจุดนะครับทุกจุดเลยข้างในตัวเต็นท์ก็ประมาณนี้นะครับกว้างใหญ่นะครับนอนได้2ท่านสบายๆโอ้โหน้ำเต็มเลยครับมันเป็นเดือน12น้ำขนองเต็มกลิ่งนะครับครับผมซึ่งสำหรับเต็นท์ออร่าเอ็กของสนามเดินป่านะครับก็จะมี2คู่สีด้วยกันจะเป็นน้ำเงินกลมนะครับแล้วก็เขียวขี้ม้าเขียวอ่อนจะเป็น2คู่สีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีวางจำหน่ายในซุปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอสนามเล่นป่าจรัญ53และหลังกระทรวงนะครับรวมทั้งสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada นะครับแล้วก็เว็บไซต์สนามเล่นป่านี่เราถ่ายทําที่จริงๆนะครับฝนตกจริงๆนะครับนะฮะเอาอยู่นะครับนอน2ท่านสบายๆนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับคลิปนี้โอ้